เวลาใกล้แล้วมาแล้วครับขอวางบนนี้เลยดิโอเคเดี๋ยวพามาดูรูปพี่นะครับนี่คือต้นรุ่นพี่ของน้องวันนี้อันนี้ที่รับต้นวันนี้นะครับบางต้นก็รับไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีต้นที่ฝากเลี้ยงอย่างเบอร์8เบอร์2พวกนี้จะเป็นต้นฝากเลี้ยงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลายรุ่นพี่จะเป็นยังไงเอาต้นที่ผมเพิ่งขายไปเนาะครับหนึ่งอันนี้ก็คือชุดวันที่ชุดนี้จะจองวันที่1ถึง5นะครับพวกที่เป็นป้ายสีขาวนี้ต้น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 นี้ชัดๆให้ลวดดูสีด้วยอันนี้คือสีเขาออกแล้วนะครับแต่ลายก็จะมีบางต้นที่ชัดมากแล้วก็ชัดน้อยนะพวกนี้ก็คือขายไปแล้วอันนี้เบอร์8นะครับเบอร์8นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมารับวันที่18มาฉีดยาพอดีนี่ครับส่วนลายต้นนี้ผมว่าดูดีๆอันนี้จะเทพมากส่วนอันนี้นะครับผมขายไปแล้วแล้วผมก็ซื้อมานะครับตอนตกลงก็คือ 30,000 นะครับแต่ว่าคุยไปคุยมาก็1อาทิตย์ได้ส่วนต่างเป็น3ก็ลูกค้ายินดีนะครับโอเคตอนนี้ขออนุญาตเอาเท้าลงตอนนี้ดูลายนะครับนี่ของลูกค้าทั้งหมดนะครับผมส่วนต้นที่ฝากเลี้ยงอันนี้แม่พริกนะครับใช่ไปดูต้นนี้นะครับแต่นี่ยังไม่เด็ดนะอันนี้ยังไม่แรงที่สุดเท่าที่ที่มีตอนนี้นะตอนนี้ก็ลูกค้าปวดตายเนี่ยเพราะว่าเคยเลี้ยงตายหลายรอบก็เลยฝากผมเลี้ยงไว้นะครับไม่ได้ตายที่ผมนะมาถึงตายขาดจากที่อื่นมาตอนนี้ต้นลูกค้าครับต้นนี้ขายได้นะครับเพราะว่าลูกค้าฝากขายแบ่งกำไรคนละครึ่งนะครับนี่ก็12,000ครับโอเคย้อนกลับไปที่จองพวกนี้รับตอนไหนนะครับจองอันนี้คือจองก่อนหน้านี้แล้วจองตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะครับแต่ว่าเปิดจองปั๊บก็เต็มปุ๊บชุดนี้นะครับพอเลือกต้นเสร็จผมก็ย้ายลงกระถางแบบนี้นะครับแล้วก็จะเลี้ยงไปอีก 5-10 วันนะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้แต่นี่คือเลี้ยงหลังจากที่เลือกต้น10วันพอดีนะครับก็เลือกต้นที่1แล้วก็รับต้นวันที่10ก็คือวันนี้นะครับรับตั้งแต่วันที่ถึง15ก็แดงแล้วนะครับก็คือลอยอันนี้คือตอนจองเราจ่ายเท่านี้นะครับเลือกต้นเสร็จเราก็จ่ายเต็มนะครับหรือว่าจะจ่ายตอนก่อนรับต้นก็ได้นะครับประมาณนี้ตอนรับต้นก็เดี๋ยวมาหมายบรรทัดแป๊บนึงนะทำวันให้ดูว่าวันนี้วันที่10จะรับเท่าไหร่ใช้วิดีโอกันบรรทัดไม่บรรทัดไม่มีThank you.
เคก็ใช้วิดีโอเลยนะครับก็จะดูจริงๆอยากบันทึกทุกวันนะครับแต่ไม่มีเวลาลงต้นที่หนึ่งนะครับก็ตีไปประมาณสักใจกลางมันก็ยอดก็5-6 เซนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับที่สำคัญมันแดงนะด้วยคือลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปลุ้นว่ามันจะแดงหรือมันจะเขียวนะครับเพราะว่ามันจะแดงตั้งแต่อยู่กับผมไปถ้าเอาว่าราคาที่ผมขายไม้ที่แดงแล้วนะครับอย่างพวกนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็จะมีบางอันที่มันสามารถดูออกว่ามันแดงแล้วหรือไม่แดงนะครับผมยังไม่กล้าใบเพราะว่าเราต้องเลือกอยู่เนาะก็ถ้าให้ผมดูก็หลายต้นแดงแล้วนะครับชัดแล้วก็คอนเฟิร์มว่ายังไงสาก็แดง 100% จองจ่ายเต็มรับต้นนะครับรับต้นก็รับประมาณนี้เลยส่วนนี้ผมตั้งต้นเอียงถามว่ามีเขียวไหมมีครับชุดนี้มีเขียว2 ต้นก็จะต้องแทนไม้แดงให้เขาไปให้ลูกค้านะครับก็คือแทนอาจจะได้รุ่นน้องหรือรุ่นนี้นะครับก็จะขุนให้แดงแต่ยังไม่เก็บตังค์นะครับอย่าลืมว่าถ้ามันยังไม่แดงก็ยังไม่ได้เก็บตังค์โอเคถึงต้นนี้แล้วเนาะตะกี้30นะครับก็มีเวลาอีกนิดนึงนะมาดูต้นนี้ครับต้นนี้ต้องส่งไปวันนี้เป็นต้นที่ผมให้ดูในคลิปตอน EP แรกของอันเนี้ยเป็นต้นที่ผมขายไปแล้วก็ขอซื้อกลับนะครับมาดูเหตุผลทำไมว่าต้องขอซื้อกลับนั่นนี่ครับเนื่องจากว่าเราตอนเราขายเราดูไม่ออกครับว่าแบบไหนมันจะออกมาด่างหรือไม่ด่างคือผมไม่สามารถดูออกนะครับดูไม่รู้เลยคือผมก็เลยต้องให้ทุกคนช่วยกันเลือกว่าไม้ของตัวเองต้องไม่สามารถคัดให้ได้ครับคือคัดให้ได้แต่บางทีคัดโดนเขียวก็มีอันนี้ 100% ครับว่าต้องมีแน่นอนมาดูอันนี้ครับอันนี้ก็ด่างเห็นไหมฮะผมไม่รู้ว่ากล้อง GoPro สามารถทำความละเอียดได้ไหมแต่อีกโหมดหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ลูกค้าใช่ไหมครับดูนะดูความชัดนะครับดีเทลฟอร์มนะครับรุนแรงอันนี้ครับอันนี้ครับคือทุกต้นนะครับมีเด่นหมดอย่างต้นนี้เองนะครับนี่ก็จะมีเห็นไหมเห็นสีแปลกๆไหมครับต้นนี้ตอนเล็กกว่านี้ใช่ไหมมีคนให้25,000แล้วก็30,000นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม้ของผมอย่างที่บอกผมขายไม่ได้ยกเว้นผมมีอำนาจจากเจ้าของนะครับถึงจะสามารถขายได้ต้นนี้ครับผมต้นนี้ผมมีอำนาจนะครับเป็นกล้วยฉลุอันนี้สนใจทักมานะครับราคาผมยังไม่รู้เหมือนกันนะปกติผมขายแต่ไม้อนุบาลนะซึ่งก็มีต้นใหญ่1 ต้นเหมือนกันส่วนต้นนี้อดใจไม่ไหวซื้อกลับนะครับส่วนต้นนี้เจรจาซื้อกลับไม่สำเร็จดูลายเขาก่อนนี่ต้องให้ไฟแต่ว่าใบนี้ชัดโฟกัสไม่ได้ลองดูดูนี่นะครับโอเคเอาว่าทั้งหมดนี้ไม้มีเจ้าของยกเว้นต้นนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับชื่อว่าดังบุษราคำนะครับไม่มีบุษราคำก็เลยเอาต้นกล้วยไปตั้งชื่อนะครับเป็นต้นที่ซื้อแพงนะครับตอนนี้ก็ไม่แน่นะแต่ว่าตอนนี้เลขที่7ไม่น่าจะซื้อคืนได้โอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นข้างนอกกันเดี๋ยวเราไปกับเจ้านี่แหละที่ตั้งกล้องกันเราไปดูต้นรุ่นพี่ต้นผมนะต้นใหญ่กว่านี้จะให้มันครบ40 นาทีตอนนี้ออกแดดได้แล้วนะครับเป็นต้นออกแดดตั้งแต่วันที่5 กันยายนแต่ว่ามันเป็นแดดสัก10มากกว่ามาดูต้นเขียวนะครับในชุด
ชุดนี้ถามว่ามีต้นเขียวไหม1 2ต้นเขียวโอ้ยกล้องมันก็จะหลายยาวนะครับจากคลิปที่เราทำให้ดูก็จะลามไปเรื่อยๆนะครับก็นี่มีทูนด้วยไม้เขียวใช่ไหมนี่ครับไม้เขียวไม่น้อยหน้าครับเขียวแต่ว่าเขียวลายแบบนี้อันนี้มีเจ้าของนะเห็นเขียวๆแบบนี้แต่มีเจ้าของกอครับผมไม่ใช่ของผมเหมือนเดิมอยากรู้ของผมต้นไหนต้นนี้เลยครับต้นแรกที่ทำเนื้อเยื่อมาก็เป็นต้นนี้เลยแล้วก็รุ่นน้องๆก็จะแตกลายอะไรบ้างสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปลายก็นะประมาณนี้ครับพี่สนใจจับจองได้นะครับต้นนี้ราคาที่เคยให้น้องเอาไปเสนอราคา 85,000 บาทณวันนั้นนะครับณวันที่ไม่มีใบนี้นะครับแต่ตอนนี้ใบนี้กลางละมันมีลูกค้าบอกว่าขอ 90,000 เพื่อจะรับสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ว่าทางน้องเขาปฏิเสธไปนะเพราะว่า1เดือนนี้รับสิ้นเดือนนี้น่าจะมีอีก2หลอดโอเคแล้วก็ที่ผมอยากจะบอกนะครับที่ผมจะไม่รู้ว่าเรียกว่าแล็บหรือเปล่านะไม่แน่ใจอันนี้ทุกคนจะมี